สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนพบกันมาอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับคุณครูประกายอุทโธกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นะลูกนะวันนี้นะคะเราจะขึ้นหน่วยที่2นะคะหน่วยที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบวกนะคะหน่วยที่2เรื่องเกี่ยวกับการบวกจำนวนนับนะคะในชั้นป .3 ของเรานี้นะคะการบวกนะคะจะไม่เกิน 100,000นะคะการบวกของจำนวนหรือเรียกง่ายๆคือตัวที่ไม่ทราบค่านั่นเองนะคะผลบวกจะต้องไม่เกิน 100,000 นะคะอ้าวหัวข้อแรกนะคะที่เราจะเรียนกันก็คือการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000 ก่อนนะคะและไม่มีการทดด้วยนะคะการบวกจำนวนนับไม่เกิน 10,000 นะคะและไม่มีการทดนักเรียนมาดูนะคะตัวอย่างนะคะของคุณครูนะคะ 3,241 บวกกับ 4,325 นะคะเวลานักเรียนจะบวกทุกครั้งนะคะเวลานักเรียนจะบวกเราก็ต้องมีวิธีและขั้นตอนในการบวกใช่ไหมคะเวลานักเรียนวางนะคะวางหลักตัวเลขให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันนะคะให้ตรงกันขั้นที่1เวลานักเรียนบวกนักเรียนจะบวกเลขทุกครั้งนะคะบวกจำนวนนับทุกครั้งให้นักเรียนบวกที่หลักอะไรก่อนลูกหลักหน่วยใช่ไหมลูกในตัวอย่างของคุณครูนะคะหลักหน่วยก็คือ5กับ1มีอยู่5บวกอีก1ได้เท่าไหร่ลูกได้6ใช่ไหมคะต่อไปเป็นขั้นที่2นะคะเมื่อนักเรียนบวกในหลักหน่วยเสร็จแล้วต่อไปต้องบวกในหลักไหนลูกหลัก10ใช่ไหมคะหลัก10ของเราคือเลขอะไรลูก4กับ2มีอยู่4บวกเพิ่มอีก2ได้อะไรลูกได้6เหมือนกันนะคะพอบวกในหลักหน่วยเสร็จหลัก10เสร็จแล้วต่อไปขั้นที่3เราก็จะบวกในหลักร้อยนะคะร้อยนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยมี3บวกกับ2 3บวก2ได้เท่าไหร่ลูกได้5ใช่ไหมคะบวกในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยต่อไปขั้นที่4เป็นหลักอะไรลูกหลักพันใช่ไหมคะหลักพันของเราคืออะไรลูก4บวกกับ3ใช่ไหมคะ4บวก3ได้เท่าไหร่ลูกได้7ใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบตัวนี้ในข้อนี้ในตัวอย่างตัวนี้คำตอบก็คือ 7,566 หรืออีกวิธีหนึ่งที่นักเรียนจะใช้บวกก็คือตั้งบวกนะคะโดยการบวกทีละหลักเหมือนกันนะคะตั้งบวกแบบนี้เลยนะคะบวกหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยและหลักพันนะคะคำตอบก็จะได้เท่ากันคือ 7,566 นะคะตัวนี้เป็นการบวกที่ไม่มีตัวทดนะคะและจำนวนไม่เกิน 10,000 นะคะต่อไปเขาบอกว่าในการบวกจำนวน2จำนวนนะคะนักเรียนบวกจำนวน2จำนวนให้นักเรียนนำจำนวนที่อยู่หลักเดียวกันมาบวกกันเช่นหลักหน่วยก็บวกกับหลักหน่วยหลัก10ก็บวกกับหลัก10หลักร้อยก็บวกกับหลักร้อยหลักพันก็บวกกับหลักพันนะคะคุณครูถึงเน้นย้ำว่าเวลาบวกจำนวนให้นักเรียนใส่จำนวนในแต่ละหลักให้ตรงกันนะคะเวลาบวกนักเรียนก็จะได้บวกได้ถูกต้องนะคะต่อไปมาดูตัวที่2นะคะเป็นการบวกจำนวนที่ไม่เกิน 100,000 และไม่มีการทดนะคะมาดูตัวอย่างนะคะคุณครูให้มาคือ 13,205 บวกกับ 33,363 นะคะขั้นที่1เราก็ต้องบวกในหลักอะไรก่อนคะหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะมีอยู่5บวก3ได้8ใช่ไหมคะขั้นตอนที่2บวกในหลักอะไรลูกหลัก10ก็คือ6บวก0ได้
6ใช่ไหมคะต่อไปไปดูขั้นตอนที่3บวกในหลักอะไรหลักร้อยนะคะมีอยู่3บวก2ได้5ใช่ไหมคะต่อไปเมื่อบวกในหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยต่อไปต้องเป็นหลักพันเป็นขั้นตอนที่4นะคะบวกในหลักพันเห็นไหมคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเวลาบวกทุกครั้งนะคะตั้งบวกนะคะคุณครูจะวางหลักให้ตรงกันนะคะหลักพันมี3บวก3ได้เท่ากับ6นะคะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายคือบวกในหลักหมื่นนะคะบวกในหลักหมื่นก็คือ3บวก1นะคะได้เท่าไหร่ลูกได้4นะคะหรือเวลานักเรียนวางจำนวนนะคะ2หลักนะคะวางให้ตรงกันเสร็จแล้วก็บวกทีละหลักหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นนะคะวางให้ตรงกันคำตอบที่ได้นะคะจำนวนนี้นะคะเราก็จะสามารถสรุปได้ว่า 13,205 บวก 33,363 มีค่าเท่ากับ 46,568 นะคะเวลาตอบทุกครั้งให้ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะเวลานักเรียนเขียนตอบตอบนะลูกนะต่อไปการบวกจำนวนนะคะ2จำนวนเน้นย้ำอีกรอบเวลาให้นักเรียนเวลาที่นักเรียนจะบวกให้นักเรียนวางหลักจำนวนให้ตรงกันแล้วนำหลักเดียวกันนั้นมาบวกกันนะลูกนะไว้ดีๆนะบวกเลขในหลักหน่วยไล่จากหลักหน่วยก่อนนะลูกนะแล้วมาหลัก10ไปด้านหน้านะคะหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นนะคะตัวนี้เป็นการบวกที่ไม่มีการทดนะคะไม่มีการทดทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะมาดูกันว่าเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนสามารถตอบคำถามคุณครูและหาการบวกได้ไหมนะคะคุณครูให้ดูในตัวที่หนึ่งนักเรียนดูนะคะคุณครูให้โจทย์มาคือ6,413 บวกกับอะไร 2,336 นักเรียนลองคิดสิว่าในหลักหน่วยบวกกันได้เท่าไหร่ลูกหลักหน่วยบวกกันได้เท่าไหร่คะได้6บวก3ได้9 3บวก1ได้4 4บวก3ได้7ใช่ไหมคะ6บวก2ได้8คำตอบถูกต้องไหมถูกต้องนะคะต่อไปในข้อที่2ทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนเริ่มทำเองแหละจะมาเฉลยนะคะในข้อที่2 5,260 กับ 2,805 นะคะนักเรียนลองบวกซิว่าคำตอบจะได้ตรงกับคุณครูไหมนะคะคำตอบจะได้ตรงกับคุณครูไหมลองคิดดูได้เท่าไหร่ลูกมีอยู่5บวก0มีอยู่6บวก0มีเท่าไหร่ได้ไหมลูกต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3การหาคำตอบในข้อที่3นะคะ71,341กับ 27,311 นักเรียนหาคำตอบดูสิจะได้เหมือนกับคุณครูไหมนะคะได้ไหมลูกถูกต้องไหมคะได้ไหมคำตอบที่ได้คือได้อะไรลูก1บวก1ได้2 4บวก1ได้5 3บวก3ได้6 1บวก7ได้8 7บวก2ได้9ดังนั้นคำตอบในข้อนี้คือตอบ
98,652นะคะถูกต้องไหมลูกต่อไปตัวต่อไปนะคะ71,590บวกกับ 7,305 นี่ไม่มีการทดนะคะแล้วอะไรลูก0บวก5ได้5 9บวก0ได้9 5บวก3ได้8 7บวก1ได้8 7ไม่มีตัวบวกดึงลงมาใช่ไหมลูกดึงลงมาเลยนะคะตัวไหนที่จำนวนไหนที่ไม่มีตัวบวกนักเรียนก็สามารถดึงลงมาเลยนะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ78,895นะคะตัวนี้เป็นข้อที่4ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะข้อที่5นักเรียนลองหาคำตอบ 64,231 บวกกับ 23,562 มีอยู่2บวก1ได้3 6บวก3ได้9 7บวก2ได้5บวก2ได้7 4บวก3ได้7 6บวก2ได้8ดังนั้นคำตอบข้อนี้คือได้เท่าไหร่ลูก 87,793 นะคะ 87,793 ถูกต้องไหมลูกทำได้ไหมแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะสำหรับเด็กป.3แล้วนะคะน่าจะบวกถูกต้องนะคะก่อนที่จะหมดคลิปนี้นะคะก่อนที่จะจบตรงนี้คุณครูขอฝากการบ้านไว้กับนักเรียนหน่อยนะคะฝากการบ้านไว้ด้วยนะคะให้นักเรียนทำลงในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเล่มเล็กของเรานะคะทำในหน้าที่20หน้าเดียวพอนะลูกนะการบวกเลขจำนวนไม่เกิน 10,000 และการบวกจำนวนไม่เกิน 100,000 นะคะไม่มีการทดนะลูกนะในหน้า20นะคะเอาหน้าเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้ขอคุณครูขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ